อยากทำให้ทุกคนรู้ด้วยว่าผมเป็นแชมป์และก็ผมจะทำให้ดีให้เป็นที่1ให้แชมป์ให้เป็นที่1ให้ได้ครับผมจบไฟแรกได้ค่าตัว100บาทและไฟนั้นผมก็ชนะสำหรับนักมวยที่ต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งและก็มีความขยันฝึกซ้อมขยันเรียนรู้อย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็หยุดที่จะเรียนรู้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องขยันแล้วก็พยายามแล้วก็อดทนกับความเหนื่อยอดทนกับการฝึกซ้อมที่หนักแล้วคุณจะเป็นนักมวยที่เก่งได้แน่นอนสำหรับแรงบันดาลใจของผมก็คือ Family ครับครอบครัวเพราะว่าสำหรับผมครอบครัวก็คือที่หนึ่งThe center saying, "Let's go." The aggression has seemed to have left Nongom. สำหรับไฟที่จะถึงนี้นะครับในวันที่27สิงหาคมนี้ที่จะชกกับเลียมแฮริสันเลียมแฮริสันเป็นมวยที่เก่งเขามีประสบการณ์ชกกับคนไทยมาเยอะเขาสไตล์ของเขาก็เป็นมวยที่ต่อยหมัดหนักเตะขาหนักเป็นมวยที่คู่ชกทุกคนก็กลัวแต่เขายังไม่เจอมวยสไตล์แบบผมสไตล์แบบผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้ปวดหัวสไตล์ที่ชกใช้สมองชกฝีมือก็ไฟนี้ผมซ้อมหนักมากผมซ้อมต่อยหมัดผมซ้อมเตะจะทำให้หมัดน็อกให้ได้ขยันพยายามอดทนผมแตกต่างจากนักสู้คนอื่นก็คือผมสามารถเตะได้สองข้างผมมี IQ ที่ดีช่วงเช้าก็จะเป็นวิ่งประมาณ10กิโลมีเตะเป้ามีแพดเวิร์กเตะเป้าบ่ายเข้ายิมเสริมกำลังกล้ามเนื้อบาริ่งกับคู่ชกหลังจากที่ผมชกเสร็จอย่างแรกเลยครับก็คือผมอยากกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวผมไปหาแฟมิลี่อยากไปทำฟาร์มเล็กๆที่บ้านอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นและหลังจากนั้นผมอยากไปทั่วโลกอยากเผยแพร่ศิลปะมวยไทยศิลปะการป้องกันตัวและก็สไตล์ของผมอยากสอนให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักภูมิใจครับมีความภูมิใจว่าผมนักมวยตัวเล็กๆคนหนึ่งทำให้คนรู้จักประเทศไทยคนรู้จักมวยไทยผมก็รู้สึกมีความสุขครับมีความสุขพ่อแม่ครอบครัวผมก็มีความสุขในไฟที่จะถึงนี้ก็อยากจะให้เลียมได้เห็นการชกที่ของจริงอย่างผมแล้วเจอกัน